วัสดีครับอยู่กับผมเกี้ยวและช่องแมวเล่าหนังกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมนำประวัติของแคนเซียสมาเซลัสเคลย์จูเนียร์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของมูฮัมหมัดอาลีครับซึ่งเป็นหนึ่งในนักมวยที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลเนื่องด้วยลีลาการชกของเขาที่ถูกแฟนมวยทั่วโลกนิยามว่าโบยบินเหมือนผีเสื้อแต่ต่อยเจ็บเหมือนกับผึ้งและด้วยสไตล์การชกที่ไม่เหมือนใครก็ทำให้เขาพิชิตแชมป์ในรุ่นเฮฟวีเวทได้ถึง3สถาบันครับอีกทั้งยังสามารถชกป้องกันตำแหน่งได้ถึงอีก10ครั้งแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมประวัติของอาลีไปพร้อมๆกันผมอยากรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับเอาล่ะครับหากเพื่อนๆพร้อมกันแล้วก็ลองมาฟังผมเล่ากันดูครับคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือทำไมอาลีจึงถูกยกย่องว่ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นเพราะหากวัดด้วยความสำเร็จในเชิงสถิติยังคงมีนักมวยอีกหลายคนครับที่ได้รับเข็มขัดแชมป์โลกมาครอบครองเช่นเดียวกับเขาอีกมากมายหากจะอธิบายว่าทำไมการชกของอาลีจึงเป็นสิ่งที่คอมวยต่างยกย่องและให้การชื่นชมเราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจกับสไตล์การชกมาตรฐานของนักมวยกันเสียก่อนครับในโลกของนักมวยนั้นสิ่งที่สำคัญมากในการชกก็คือสไตล์หากพี่เลี้ยงหรือโค้ชไม่เข้าใจว่านักมวยที่อยู่ในความดูแลของตนนั้นเหมาะกับสไตล์การชกแบบใดก็อาจจะทำให้นักมวยไม่สามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้อย่างเต็มที่จากอดีตจนถึงปัจจุบันครับได้มีการพัฒนาสไตล์การชกใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่แนวทางที่เป็นรากเหง้าของแนวทางทั้งหลายที่เกิดขึ้นนั้นสามารถแบ่งได้2แนวทางใหญ่ๆนั่นก็คือการชกแบบวงในหรือเรียกว่าอินไฟเตอร์และการชกแบบวงนอกครับหรือเรียกว่าดิเอาบ็อกเซอร์อินไฟเตอร์นั้นเป็นสไตล์การชกที่เน้นพลังการทำลายล้างของการปล่อยหมัดในระยะประชิดเหล่านักชกในวงในจะต้องฝึกฝนการโยกหลบพร้อมกับการขยับเข้าใกล้คู่ต่อสู้ไปด้วยเพื่อจะเข้าไปอยู่ในระยะที่สามารถปล่อยหมัดไม้ตายได้น็อกคู่ต่อสู้ภายในไม่กี่หมัดอย่างเช่นหมัดอัปเปอร์คัตหรือว่าหมัดฮุกนั่นเองครับการต่อสู้ของนักชกวงในนั้นเหมือนศิลปะของการทะเลาะวิวาทครับที่จะต้องล้มอีกฝ่ายด้วยหมัดอันทรงพลังและโยกหลบหมัดที่พุ่งเข้ามาในระยะเผาขนที่อาจส่งผลต่อชีวิตนักมวยทั้งชีวิตได้ในหมัดเดียวเหล่าอินไฟเตอร์จึงจำเป็นจะต้องฝึกให้หนักกว่านักชกแบบอื่นเนื่องจากการโยกหลบพร้อมกับขยับเข้าใกล้คู่ต่อสู้นั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงครับโดยแรงที่จะต้องใช้ในการออกหมัดบวกกับการขยับเข้าหาคู่ต่อสู้ที่มีน้ำหนักพอๆกันมันก็เหมือนกับการที่ให้รถ10ล้อ2คันวิ่งเข้าหากันอย่างรวดเร็วสิ่งที่จำเป็นสำหรับการชกแบบนี้จึงต้องพึ่งพาแรงกายที่ทรหดรูปร่างที่แข็งแกร่งและสภาพร่างกายที่พร้อมสำหรับการฝึกฝนที่แสนจะหนักหน่วงนักมวยนั้นเป็นอาชีพที่ไม่อายุขัยสั้นครับแต่สำหรับเหล่าอินไฟเตอร์จะมีช่วงเวลาที่สั้นกว่านักมวยประเภทอื่นขึ้นไปอีกเพราะเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ร่างกายของนักมวยคนใดจะรับการฝึกอย่างเข้มข้นไปตลอดและคงไม่มีนักมวยคนไหนที่จะไม่เคยถูกต่อยเลยนักมวยสายอินไฟเตอร์ที่โด่งดังจึงมักจะปล่อยหมัดไม้ตายในช่วงเวลาอันคับขันนักมวยสไตล์อินไฟเตอร์ที่แฟนมวยรู้จักกันดีก็อย่างเช่นไมค์ไทสันแจ็คเดมซี่หรือแมนนี่ปาเกียวครับและหากอินไฟเตอร์นั้นคือการคลุกวงในและปล่อยหมัดพิฆาตอีกฝ่ายเอาบ็อกเซอร์ก็คือขั้วตรงข้ามครับนักมวยวงนอกนั้นจะรักษาระยะห่างและใช้ความเร็วเพื่อความฝ่ายตรงข้ามด้วยเทคนิคเฉพาะตัวจุดเด่นของเหล่านักชกวงนอกก็คือทักษะในการย่างเท้าเพื่อรักษาระยะและช่วงแขนที่เรียวยาวสำหรับการปล่อยหมัดแยบที่แสนจะว่องไวบ่อยครั้งนะครับเราจะเห็นภาพนักชกเอาบ็อกเซอร์กระหน่ำหมัดใส่คู่ต่อสู้จนอีกฝ่ายนี่ไม่สามารถตอบโต้ได้แต่สิ่งที่ต้องแลกมาก็คือพลังหมัดที่เบาลงนั่นเองครับชัยชนะของนักชกวงนอกที่เรามักจะเห็นกันก็คือการชนะคะแนนมากกว่าการชนะน็อกครับเหล่าเอาบ็อกเซอร์จะไม่เน้นการออกหมัดที่ใช้วงสวิงกว้างอย่างหมัดฮุกหรืออัปเปอร์คัทแต่จะอาศัยหมัดที่เป็นพื้นฐานของนักมวยอย่างหมัดแยบสลับกับหมัดตรงแทนเอาบ็อกเซอร์ที่เรารู้จักดีคงจะหนีไม่พ้นฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์แลรี่โฮมและมูฮัมหมัดอาลีนั่นเองครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือสถิติการชกของอาลีช่างดูไม่เหมือนนักชกเอาบ็อกเซอร์เอาเสียเลยครับเพราะเขาขึ้นชกทั้งหมด61ครั้งชนะ56ครั้งโดยเป็นการชนะน็อกไปถึง37ครั้งครับเพราะนี่ควรจะเป็นสถิติของนักชกแบบอินไฟเตอร์ชัดๆในยุคที่อาลียังคงโลดแล่นอยู่บนสังเวียนผ้าใบมักจะมีความเชื่อกันว่านักชกเฮฟวีเวทจะต้องเชื่องช้าอุยอ้ายและมีหมัดทำลายล้างที่แสนจะรุนแรงแต่ชายที่ชื่อมูฮัมหมัดอาลีเป็นผู้ที่ทำลายความเชื่อนี้ออกไปเพราะเขาไม่ใช่นักชกเฮฟวีเวทตามสูตรสำเร็จนั่นเอง
หากพูดกันในด้านความสามารถคงจะพูดได้เต็มปากครับว่าอาลีนั้นมีทักษะที่ขี้โกงเอามากๆเซียนมวยหลายสำนักยกให้อาลีเป็นนักชกเฮฟวี่เวทที่เร็วที่สุดตลอดกาลในอดีตได้เคยมีการใช้กล้องโอเมก้าสโคปเพื่อวัดว่าหมัดแยบของอาลีนั้นมีความเร็วแค่ไหนปรากฏว่าเขาชกกระดานไม้ที่อยู่ห่างออกไป 16.5 นิ้วได้ภายในเวลา 0.4 วินาทีหรือเทียบเท่ากับการกระพริบตา1ครั้งซึ่งความเร็วระดับนั้นมันเร็วกว่านักชกในรุ่นไลท์เวทบางคนเลยด้วยซ้ำลองจินตนาการภาพนักชกผู้มีพลังหมัดในรุ่นเฮฟวี่เวทแต่มีความเร็วในระดับรุ่นไลท์เวทดูสิครับหากไม่พูดว่าเป็นพรสวรรค์ที่ฟ้าประทานมาให้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้คำไหนมาเปรียบเปรยกันอีกแล้วอาลีคือนักชกที่ไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงในวงในเพียงแค่หมัด 1-2 ตามสไตล์ของอัลบ็อกเซอร์ก็เร็วและหนักหน่วงพอที่จะคว่ำอีกฝ่ายลงได้อย่างง่ายดายครับแต่สิ่งที่มากไปกว่าหมัดอันรวดเร็วและทรงพลังของเขาก็คือท่ามวยของเขาครับสิ่งที่อันตรายที่สุดในการชกมวยก็คือการโดนต่อยใช่ไหมล่ะครับและเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกชกจากอีกฝ่ายจึงมีการคิดค้นท่ากาดมวยออกมาครับเพื่อที่จะให้นักมวยสามารถบาลานซ์ระหว่างการออกหมัดการป้องกันและการโยกหลบหมัดจากนักชกอีกมุมหนึ่งของสังเวียนได้ท่ากาดมวยที่เห็นได้บ่อยและเป็นท่าพื้นฐานที่สุดก็คือออร์โธดอกซ์สไตล์ครับซึ่งเป็นท่าชกสำหรับนักชกที่ถนัดขวาและแบบเซาท์พาวซึ่งเป็นท่าชกของนักชกที่ถนัดซ้ายหลักของการชกสไตล์พื้นฐานก็คือวางเท้าและตั้งกาดโดยใช้แขนข้างที่ไม่ถนัดนำครับเพื่อที่จะได้ออกหมัดแยบในการกะระยะและปล่อยหมัดตรงหรือหมัดฮุกออกจากแขนข้างถนัดซึ่งตั้งอยู่ในองศาที่สามารถระเบิดพลังได้รุนแรงกว่าอีกทั้งยังสามารถใช้แขนข้างที่ไม่ถนัดปัดป้องหมัดของอีกฝ่ายและต่อยสวนออกไปได้ในทันทีท่าชกจึงเป็นหนึ่งในทักษะพื้นฐานที่นักมวยต้องรู้ครับเพื่อที่จะสร้างสมดุลระหว่างการจู่โจมและการป้องกันระหว่างการชกให้เหมาะสมแต่อย่างที่กล่าวไปครับอาลีนั้นไม่ใช่นักมวยธรรมดาตามสูตรสำเร็จสิ่งที่เราเห็นคือการชกแบบไม่ตั้งกาดเลยครับซึ่งเป็นวิธีการชกที่อันตรายเป็นอย่างมากไม่มีครูมวยคนไหนที่จะสอนให้นักมวยของตัวเองใช้วิธีนี้ในการชกจริงอย่างแน่นอนแต่มันไม่ใช่กับโมฮัมหมัดอาลีซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับพรสวรรค์จากพระเจ้าเขาไม่จำเป็นต้องเป็นนักมวยตามตำราครับซึ่งเราเรียกนักมวยประเภทนี้ว่าอันออร์โธดอกซ์สไตล์หรือนักมวยนอกรีดนั่นเองสาเหตุที่อาลีไม่ตั้งกาดไม่ใช่เพราะเขาอยากจะโชว์เหนือว่าตัวเองนั้นเก่งหรือเจ๋งแต่อย่างใดครับแต่เป็นเพราะว่ามันไม่จำเป็นสำหรับเขาตั้งหากเพราะด้วยฟุตเวิร์กที่ยอดเยี่ยมประสาทสัมผัสที่เฉียบคมความเร็วหมัดในระดับไลท์เวทและความคล่องตัวเมื่อทั้ง4อย่างนี้มารวมกันเขายังจำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งที่เรียกว่ากาดอีกหรอเบื้องหลังของสไตล์ที่แสนแปลกประหลาดของอารีไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวครับแต่เพราะวินัยในการฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงและสม่ำเสมออารีนั้นกระโดดเชือกไม่ต่ำกว่า 100,000 ครั้งจึงกลั่นออกมาเป็นอารีชัฟเฟิลฟุตเวิร์กที่ไม่สามารถมีใครลอกเลียนแบบได้ด้วยกล้ามเนื้อสปริงขาที่บอยบินในสังเวียนได้ราวกับผีเสื้อและพลังหมัดที่หนักหน่วงเหมือนกับเหล็กในของผึ้งจากความยอดเยี่ยมดังกล่าวจึงทำให้อารีเป็นนักมวยเพียงคนเดียวที่ได้รับฉายาว่า The Greatestที่แม้เวลาจะล่วงเลยมาเกือบ60ปีแล้วก็ยังไม่มีนักมวยคนใดที่จะยิ่งใหญ่เกินหน้าเกินตาเขาไปได้แม้แต่คนเดียวมูฮัมหมัดอาลีหรือชื่อตั้งแต่กำเนิดก็คือแคสเซียสมาเซลัสเคลจูเนียร์เกิดที่เมืองหลุยวิลล์รัฐเคนตักกี้เมื่อวันที่17มกราคม1942ในครอบครัวของแคสเซียสมาเซลัสเคลซีเนียร์ช่างทาสีป้ายโฆษณาในวัยเด็กนั้นอาลีเติบโตท่ามกลางสังคมที่มีการแบ่งแยกชนชั้นเหยียดเชื้อชาติและการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมก่อนที่จะพบว่าตัวเองมีทักษะในการชกมวยตอนอายุ12ปีครับใครจะเชื่อล่ะครับมูฮัมหมัดอาลีก้าวเข้าสู่เวทีผืนผ้าใบเพราะจักรยานหายครับในเดือนตุลาคมปี1954ที่บ้านเกิดเมืองหลุยวิลล์รัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกาเด็กชายเคลในวัย12ปีถูกขโมยจักรยานราคา60ดอลลาร์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่เอี่ยมมีคนแนะนำให้เขาไปร้องเรียนกับตำรวจคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโจมาตินเคลนั้นเดินร้องไห้น้ำตาซึมไปตลอดทางเพราะเขากลัวพ่อดุเมื่อเจอตำรวจผู้นั้นกำลังเทนักมวยอยู่ในโรงยิมเขาก็บอกอย่างเจ็บใจไปว่าถ้าเจอตัวผมจะต่อยให้คว่ำเลยคอยดูตำรวจผู้นั้นก็เลยตอบกลับไปว่าฉันว่าเธอควรจะเรียนรู้วิธีชกมวยก่อนดีกว่าเราซ้อมมวยกันที่นี่ทุกคืนเอาใบสมัครไปก่อนก็ได้เผื่อสนใจจะมาฝึกมวยที่ค่ายของเราและหลังจากนั้นนะครับเด็กชายเคลก็ตัดสินใจมาสมัครฝึกมวยที่นี่ตำนานของสุดยอดนักมวยตลอดกาลก็ได้เริ่มขึ้นณบัดนั้นครับ
ในเดือนสิงหาคมปี1960หลังจากที่เคลเนี่ยสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกรุ่นไลท์เฮฟวีเวทด้วยวัยเพียง18ปีเคลกลับบ้านเกิดที่เมืองหลุยวิลท่ามกลางการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ครับเขาห้อยเหรียญทองไว้ที่คอตลอดด้วยความภาคภูมิใจทว่าเขานั้นกลับต้องเจอประสบการณ์อันเลวร้ายขณะนั้นในเมืองหลุยวิลและภาคใต้ของสหรัฐมีการแบ่งแยกสีผิวรุนแรงมากครับคนดำเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้เขาไปใช้บริการในภัตตาคารโรงแรมหรือโรงภาพยนตร์เคลกับเพื่อนเนี่ยเดินเข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมีป้ายเขียนไว้ว่าร้านนี้รับแต่เฉพาะคนขาวเท่านั้นแต่เคกับเพื่อนเนี่ยก็ไม่สนใจครับพวกเขาเดินเข้าไปสั่งแฮมเบอร์เกอร์แต่ทว่าเจ้าของร้านก็ปฏิเสธพวกเขาฉันไม่สนว่ามันเป็นใครแต่พวกเราจะไม่เสิร์ฟอาหารให้กับนิโกรและนั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เคลนั้นรู้สึกเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเคลบอกว่าเขานำเหรียญทองโอลิมปิกกลับมาให้คนหลุยวิลได้ชื่นชมแลกมาด้วยหยาดเหงื่อเลือดและความเจ็บปวดแต่เขากลับต้องมาเจอเรื่องน่าละอายแบบนี้สุดท้ายครับเคตัดสินใจโยนเหรียญทองโอลิมปิกสุดรักของเขาลงไปในแม่น้ำโอไฮโอจากนั้นด้วยความทุ่มเทในการฝึกซ้อมของเคลในเวลาต่อมาเขาก็ขึ้นสู่ระดับแนวหน้าในวงการมวยสมัครเล่นอย่างรวดเร็วเขาได้เริ่มต้นชกมวยอาชีพและเคลก็เดินหน้าเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งมาโดยตลอดเคลสามารถเอาชนะซอนนี่ลิสตันและคว้าแชมป์มาครองได้ในปี1964ด้วยวัยเพียง22ปีเท่านั้นครับและหลังจากนั้นไม่นานเคลก็หันมานับถือศาสนาอิสลามพร้อมกับเปลี่ยนชื่อของตัวเองเป็นมูฮัมหมัดอาลีหลังจากครองแชมป์โลกแล้วอาลีก็ยังเดินหน้าป้องกันแชมป์ได้อีกถึง9สมัยก่อนที่เขาจะถูกตั้งข้อหาหลบเลี่ยงจากการเกณฑ์ทหารในช่วงสงครามเวียดนามครับสหรัฐกับเวียดนามนั้นอยู่ห่างกันคนละซีกโลกครับแต่สงครามเวียดนามนั้นเกี่ยวพันกับสหรัฐโดยตรงอธิบายคือสงครามครั้งนี้คือการต่อสู้กันของสองขั้วอำนาจทางการเมืองเวียดนามเหนือนั้นอยู่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ครับโดยมีโซเวียตคอยหนุนหลังพวกเขาซึ่งมารบกับเวียดนามใต้ฝั่งประชาธิปไตยที่มีสหรัฐคอยเป็นแบ็กอัพให้จุดเริ่มต้นของสงครามนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1955และยืดเยื้อกันมาหลายปีก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสำหรับอเมริกาแล้วเมื่อพวกเขาขึ้นหลังเสือก็ยากที่จะลงครับอเมริกานั้นตั้งใจจะสนับสนุนเวียดนามใต้ให้ชนะสงครามพวกเขาเนี่ยจะต้องเดินหน้าต่อไปจนสุดทางอเมริกาส่งทหารมาช่วยเวียดนามใต้นับแสนนายแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอเพราะสงครามนั้นมีขนาดใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นรัฐบาลจึงประกาศหาอาสาสมัครไปเป็นทหารแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งครับอาสาสมัครนั้นก็มีไม่เพียงพออีกแล้วรัฐบาลจึงต้องประกาศบังคับใช้กฎหมายให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาเป็นทหารกองเกินร่วมกำลังพลไปช่วยรบที่เวียดนามใต้ด้วยในปี1965ครับผ่านสงครามไป10ปีในช่วงนี้มีข่าวว่าทหารอเมริกันล้มตายเป็นจำนวนมากสำหรับเด็กหนุ่มอนาคตไกลในประเทศหลายๆคนก็ไม่อยากเป็นทหารครับพวกเขาอุตส่าห์เรียนจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังแต่ทำไมต้องไปแบกปืนเพื่อรบกับทหารคอมมิวนิสต์ด้วยล่ะมันทำให้ชายหนุ่มบางคนเนี่ยถึงกับตัดสินใจหนีออกนอกประเทศไปอยู่ที่ประเทศแคนาดาเป็นการชั่วคราวครับยังไงเนี่ยพวกเขาก็ไม่ยอมรับการเกณฑ์ทหารแต่สำหรับแคนเซียสเคลย์หรือที่คนทั่วประเทศรู้จักกันในนามของมูฮัมหมัดอาลีเขาไม่คิดที่จะหนีไปแคนาดาครับแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาจะไม่ไปเป็นทหารเพื่อรบในเวียดนามเช่นกันหลังจากที่โค่นซอนนี่ลิสตันคว้าแชมป์โลกมาครองได้ในปี1964อาลีก็ป้องกันแชมป์โลกได้อีก2ครั้งติดจากการย้ำแค้นลิสตันอีกครั้งตามด้วยการชนะน็อกฟลอยด์แพทเทอร์สันทำให้ตอนนี้เขาครองเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวท2สถาบันก็คือ WBC และ The Ring นั่นเองในสังเวียนมวยคนจะคิดถึงอาลีครับแต่ถ้าเรื่องบรรยากาศทั่วๆไปเนี่ยผู้คนในสหรัฐต่างโฟกัสกันไปที่เรื่องสงครามเวียดนามบางคนก็เห็นด้วยครับที่สหรัฐควรส่งกำลังเนี่ยไปจัดการคอมมิวนิสต์ให้สิ้นซากเพื่อแสดงถึงชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยแต่บางคนเนี่ยก็บอกว่าเวียดนามรบกันก็รบไปสิทำไมสหรัฐต้องเข้าไปยุ่งด้วยจะทำตัวเป็นเหมือนตำรวจโลกทำไมมูฮัมหมัดอาลีเนี่ยอยู่ในฝ่ายหลังครับเขาไม่เห็นด้วยที่คนอเมริกันจะต้องไปล้มตายที่ฮานอยหรือโฮจิมินห์เขาแสดงจุดยืนมาตลอดว่าเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับสงครามครั้งนี้อาลีให้สัมภาษณ์กับโรเบิร์ตลิปไซน์นักข่าวจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าผมไม่อยากไปรบที่เวียดนามทำไมผมต้องไปด้วยก็ผมไม่เคยมีปัญหาอะไรกับพวกเวียดกงนี่นาคำกล่าวของอาลีก็ทำให้ประชาชนครึ่งประเทศเนี่ยเดือดดาลครับเพราะพวกเขาเข้าใจว่ามันเป็นหน้าที่ของพลเมืองถ้าประเทศชาติมีศึกสงครามและขาดกำลังพลเมืองที่ดีก็ต้องไปช่วยรบทุกคนเขาก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้น
อาลีนั้นจบเฮแน่ๆแมรี่เทอร์เนอร์คุณป้าอาลีให้สัมภาษณ์ด้วยความกังวลใจครับมันไม่เกี่ยวกับว่าเขาอยากไปร่วมรบหรือไม่แต่เมื่อประเทศชาติเรียกเขาก็ต้องเก็บกระเป๋าและเดินทางไปรบมันง่ายๆแค่นั้นอาลีออกมาพูดแบบนี้ใครจะอยากไปดูเขาต่อยมวยอีกล่ะในปี1965หลังจากที่อาลีแสดงจุดยืนต่อต้านสงครามเวียดนามทำให้ไม่มีสังเวียนไหนในสหรัฐกล้าที่จะให้อาลีขึ้นชกเพราะกลัวจะโดนประชาชนลุมด่าตามไปด้วยครับและนั่นก็ทำให้อีก4ไฟต์ต่อมาอาลีต้องไปป้องกันแชมป์โลกในต่างแดนได้แก่แคนาดา1ไฟต์อังกฤษ2ไฟต์เยอรมัน1ไฟต์ซึ่งอาลีก็สามารถเอาชนะได้ทั้งหมดในปลายปี1966หลังจากอาลีให้สัมภาษณ์ไปแล้ว1ปีบรรยากาศความไม่พอใจของประชาชนก็เริ่มทุเลาลงดังนั้นอาลีจึงกลับมาชกที่อเมริกาได้อีกครั้งโดยชก3ไฟต์และเอาชนะรวดรวมแล้วนั้นเขาสามารถป้องกันแชมป์โลกได้9ไฟต์ติดต่อกันซึ่งก็แน่นอนครับนาทีนี้ทุกคนยอมรับว่ามูฮัมหมัดอาลีคือนักมวยที่เก่งกาจที่สุดในโลกประเด็นสำคัญเรื่องนี้อยู่ที่วันที่1เมษายนปี1967ครับเมื่อสหรัฐต้องการส่งกำลังพลไปเพิ่มที่เวียดนามแต่อาสาสมัครที่ไปเป็นทหารนั้นไม่มีเหลือแล้วครับรัฐบาลจึงประกาศว่าจะคัดเลือกชายหนุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรงเข้าร่วมกองทัพโดยไม่สำคัญว่าจะยินยอมหรือไม่เพราะนี่คือหน้าที่ของพลเมืองจริงๆแล้วนะครับตอนวัยรุ่นเนี่ยอาลีเคยได้รับการยกเว้นไม่ต้องเป็นทหารมาแล้วครั้งหนึ่งเนื่องจากการทดสอบเชาว์ปัญญาทางสมองของอาลีนั้นสอบตกครับโดยคนทั่วไปก็วิจารณ์กันไปว่าเขาแกล้งสอบตกเพื่อหนีทหารครับแต่บทสรุปก็คือเขาได้ยกเว้นแล้วก็ไม่ต้องเกณฑ์ทหารแต่หลังจากที่สงครามกำลังรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและกองทัพกำลังต้องการกำลังพลอีกจำนวนมากเขาจึงลดสเปคทหารลงครับและผลสอบเชาว์ปัญญาของอาลีก็ถูกมองข้ามไปนั่นทำให้อาลีกลายมาเป็นชายหนุ่มที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในที่สุดชื่อของอาลีคนหนุ่มแข็งแรงวัย25ปีปรากฏอยู่ในลิสต์ของคนที่ต้องมาเป็นทหารครับเพื่อร่วมรบในสงครามเวียดนามโดยอาลีจะต้องมารายงานตัวในวันที่28เมษายนปี1967เวลา 8:00 น.ที่ศูนย์คัดกรองกองกำลังแห่งชาติในเมืองฮุสตันในมุมนี้นะครับสื่อก็ได้วิเคราะห์ว่ารัฐบาลสหรัฐต้องการใช้อาลีเนี่ยครับเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าชายทุกคนที่ร่างกายแข็งแรงต้องรับใช้ชาติทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่เซเลบคนดังอย่างอาลีก็จำเป็นจะต้องทำตามกฎเกณฑ์เดียวกันมูฮัมหมัดอาลีเมื่อได้รับจดหมายให้ไปเป็นทหารเขาก็ไม่หลบไม่เลี่ยงใดๆทั้งสิ้นครับและในวันที่28เมษายนเขาก็เดินทางไปที่ฮุสตันจริงๆแต่เขาไปเพื่อแค่จะบอกให้รัฐบาลรู้ว่าเขาไม่ได้หลบหนีแต่เขาตั้งใจเด็ดขาดแล้วว่าเขาจะไม่ไปรบที่เวียดนามอย่างแน่นอนในเวลา 8:00 น.ครับมีชายอเมริกัน26คนที่เข้ารายงานตัวโดยแต่ละคนเนี่ยมาโดนขานชื่อก็ต้องเดินลุกออกมาเซ็นยอมรับการเป็นทหารแล้วเดินไปขึ้นรถบัสที่อยู่ด้านนอกศูนย์คัดกรองแต่ละคนเมื่อโดนเรียกเนี่ยก็ลุกขึ้นไปเซ็นชื่อแต่โดยดีจนในที่สุดร้อยโท CP ฮาร์ดแมนก็ได้ขานชื่อแคสเซียสเคลย์ร้อยโทฮาร์ดแมนเรียกชื่อแคนเซียสเคลย์ถึง3ครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมลุกจากที่นั่งจนในที่สุดครั้งที่4ร้อยโทจึงได้เรียกชื่อแกมออกคำสั่งไปว่ามิสเตอร์แคนเซียสเคลย์กรุณาออกมาข้างหน้าและเซ็นชื่อเพื่อเข้าร่วมกองทัพของสหรัฐด้วยปรากฏว่ารอบนี้อาลีลุกขึ้นมาในที่สุดครับเขาเดินไปที่กระดาษเซ็นชื่อและเขียนลงไปว่าผมขอปฏิเสธในการเป็นทหารกองทัพสหรัฐอเมริกาจากนั้นเขาก็เซ็นชื่อกำกับด้านล่างแล้วก็ลุกออกจากห้องประชุมไปเลยท่ามกลางความตื่นตะลึงของนายทหารที่ไม่คิดว่าอาลีนั้นจะกล้าทำจริงๆนักข่าวเองก็ต้องตกใจครับเพราะไม่เคยเห็นใครที่อาจหารขนาดนี้มาก่อนเลยการหลบเลี่ยงไม่ร่วมกองทัพเป็นความผิดทางอาญาอาลีจะต้องโดนปรับ $10,000 ดอลลาร์และติดคุกอีกถึง5ปียิ่งไปกว่านั้นการที่อาลีทำแบบนี้มันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกับตัวเขาอย่างแน่นอนอาลีกล่าวว่าจิตสำนึกมันย้ำเตือนผมจะไม่ออกไปหยิบปืนและไล่ยิงคนอื่นหรอกยิงเขาเพื่ออะไรล่ะพวกเขาไม่เคยเหยียดผิวผมไม่เคยดูหมิ่นผมไม่เคยปล้นจี้ผมไม่เคยข่มขืนหรือฆ่าพ่อแม่ผมและผมจะยิงพวกเขาได้อย่างไรถ้าจะให้ผมทำแบบนั้นจับผมเข้าคุกไปเลยดีกว่าถ้าสงครามครั้งนี้มันจะนำมาซึ่งเสรีภาพและความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับคนผิวดำหรือคนมุสลิมพวกเขาไม่ต้องเกณฑ์ผมหรอกผมจะสมัครเข้ากองทัพพรุ่งนี้เลยแต่ถ้าจะให้ผมเดินทางหมื่นไมล์ไปฆ่าใครสักคนด้วยเหตุผลเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองผมจะไม่ทำในปี1967กระแสของประชาชนอเมริกันยังคงสนับสนุนสงครามเวียดนามดังนั้นอาลีจึงโดนด่าเละเทะไปด้วยตัวอย่างเช่นอันบักนักข่าวจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์เขียนบทความวิจารณ์เขาว่า
เคลย์อาจจะเป็นนักมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกต่อจากโจหลุยส์แต่เขาขว้างอนาคตของตัวเองทิ้งไปเมื่อวานนี้หลังจากปฏิเสธที่จะเข้าร่วมเป็นทหารเขาปฏิเสธที่จะต่อสู้เพื่อบ้านเกิดของเขาประเทศนี้มอบเงินทองหลายล้านดอลลาร์และชื่อเสียงให้เขาถ้าเขาเป็นแบบนี้จะไม่มีใครในอเมริกาต้องการเขาอีกผลจากการทำผิดกฎหมายของอารีก็ทำให้เขาโดนริบเข็มขัดแชมป์โลกทุกเส้นครับและโดนเพิกถอนใบอนุญาตชกมวยอาชีพจากแชมป์โลกที่อยู่ในช่วงที่พีคที่สุดมูฮัมหมัดอาลีไม่สามารถขึ้นชกได้อีกแล้วแต่อารีนั้นก็กล่าวกับสื่อว่าผมแค่ต้องทำในสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันถูกตอนนี้ผมกำลังโดนทดสอบโดยองค์อัลเลาะห์และเพื่อความถูกต้องผมยอมแลกทุกอย่างทั้งเข็มขัดแชมป์ทรัพย์สินเงินทองรวมถึงอนาคตของผมด้วยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยต้องการจับอาลีเข้าคุกครับเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างทำให้คนทั่วไปได้เห็นว่าการไม่ยอมร่วมกองทัพในยามที่ประเทศต้องการคุณจะต้องโดนอะไรบ้างแต่อาลีนั้นก็ต่อสู้คดีโดยชี้ว่ามนุษย์ทุกคนควรได้เลือกว่าจะเข้าร่วมสงครามหรือไม่และก็ไม่ควรถูกบังคับโดยรัฐบาลของตัวเองแบบนี้การตัดสินคดีครั้งแรกที่ฮูสตันมีลูกขุนทั้งหมด12คนเป็นชายผิวขาว6คนและหญิงผิวขาว6คนพวกเขานั้นตัดสินให้อาลีผิดจริงแต่ตัวอาลีเองนั้นก็ไม่ยอมครับเขาอุทธรณ์ทุกศาลต่อสู้จนหยดสุดท้ายจนเรื่องเนี่ยไปถึงสุพรีมคอร์ตครับหรือศาลฎีกาแห่งสหรัฐซึ่งเป็นอำนาจตุลาการสูงสุดในแผ่นดินสหรัฐอเมริกานั้นอำนาจตุลาการจะทวงดุลกับอำนาจบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพกล่าวก็คือต่อให้รัฐบาลต้องการจะเอาผิดกับประชาชนสักคนมากแค่ไหนแต่ถ้าอำนาจตุลาการตัดสินว่าไม่ผิดรัฐบาลก็ไม่สามารถลงโทษใดๆได้แปลว่าสุพรีมคอร์ตก็คือความหวังสุดท้ายของอารีที่จะรอดพ้นจากการติดคุกครับสู่พิมพ์คอร์ดนั้นกำหนดวันตัดสินคดีของอาลีคือวันที่28มิถุนายนในปี1971ในเคสที่คนจับตามองทั้งอเมริกากับคดีที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าเคลย์ vs United States ก่อนที่จะถึงวันตัดสินคดีนะครับทนายของอาลีได้ยื่นเรื่องไปทางสหพันธ์มวยอาชีพของนิวยอร์กแล้วระบุไปว่าตอนนี้อาลียังไม่ได้ทำความผิดอย่างเป็นทางการดังนั้นก็ควรจะคืนใบอนุญาตชกมวยให้กับเขาก่อนถ้าสุดท้ายอาลีมีความผิดจริงค่อยริบใบอนุญาตไปก็ได้ซึ่งคำขอของทนายก็เป็นผลครับอารีได้ใบอนุญาตชกมวยกลับมาในเดือนสิงหาคมปี1970นับเป็นเวลา3ปีเต็มๆครับที่อารีไม่ได้ชกกับใครเลยตอนนี้อารีได้มีโอกาสรีเทิร์นสู่สังเวียนเรียบร้อยแล้วในเดือนตุลาคมปี1970เขาเดินทางไปที่แอตแลนตารัฐจอร์เจียเพื่อเตรียมต่อยมวยไฟแรกกับเจอรี่คอรีซึ่งเป็นการขึ้นสังเวียนครั้งแรกในรอบ3ปีปรากฏว่าคืนก่อนชกมีคนส่งพัสดุไปให้เขาที่โรงแรมเมื่ออาลีเปิดกล่องพัสดุก็พบกับศพลูกสุนัขสีดำตายอยู่ในกล่องโดยมีโน้ตเขียนไว้ว่านี่เป็นวิธีที่คนจอร์เจียใช้จัดการลูกหมาสกปรกที่ชอบหนีทหารการไม่ยอมเป็นทหารเพื่อร่วมรบในสงครามเวียดนามนั้นทำให้อาลีถูกประชาชนทั่วไปเกลียดเข้าไส้โดยเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์นิยมอาลีโดนแรงกดดันท้าโถมอย่างหนักจากคำเยาะเย้ยถากถางว่าเป็นแชมป์โลกจอมขี้ขลาดแต่เขานั้นก็ใจเย็นพอไม่เคยเดือดด้านใส่ใครและอธิบายว่าสงครามที่เวียดนามมันขัดกับความเชื่อของเขาทุกอย่างสงครามไม่ใช่สิ่งที่องค์อัลเลาะห์ต้องการการสร้างสงครามไม่ได้ถูกเขียนไว้ในอัลกุรอานมุสลิมเราจะไม่เข้าร่วมสงครามของพวกคริสเตียนหรือสงครามของคนที่มีความเชื่อต่างกันอย่างประชาธิปไตยหรือว่าคอมมิวนิสต์อาลีต่อยชนะน็อกเจอรี่ควอรี่ตามด้วยชนะน็อกออสการ์โบนาเวน่าแต่ทว่าในไฟชิงแชมป์โลกในเดือน1971เขาขึ้นชกกับโจฟราเซียและแพ้คะแนนไปแบบเป็นเอกฉันท์นี่คือการแพ้ไฟแรกในชีวิตของอาลีหลายคนบอกว่าสาเหตุที่อาลีต้องพ่ายแพ้ในครั้งนี้ก็เพราะตัวเขานั้นไม่มีสมาธิมากพอเนื่องจากเหลือเวลาอีกแค่3เดือนเท่านั้นก็จะถึงวันตัดสินของสู้พีมคอร์ดดังนั้นการที่เขาจิตใจวาวุ่นแล้วต้องมาเจอกับมวยเกรด A อย่างฟราเซียมันก็ทำให้อาลีเพี้ยงพ้ำได้เหมือนกันเมื่อวันตัดสินคดีมาถึงตามปกติแล้วสู่พีมคอร์ดจะมีผู้พิพากษา9คนซึ่งแปลว่าจะได้ข้อสรุปแน่นอนว่าฝ่ายใดจะชนะแต่ในเคสของอาลีผู้พิพากษาเธอกูดมาแชลมี conflict of interest เกิดขึ้นกับตัวคดีดังนั้นจึงขอถอนตัวจากการทำหน้าที่โดยคดีนี้จะมีผู้พิพากษาเหลือเพียงแค่8คนเท่านั้นฝั่งมูฮัมหมัดอาลีให้เหตุผลว่าเขาไม่ควรจะมีความผิดทางกฎหมายในการปฏิเสธสงครามด้วยเหตุผลทางศาสนาในเมื่อความเชื่อของเขาเป็นแบบนี้ศาสนาอิสลามนั้นไม่ปรารถนาให้เกิดการสู้รบดังนั้นรัฐบาลก็ไม่ควรมีสิทธิ์บังคับเขาให้ไปฆ่าฟันใครสิ่งที่อาลีอ้างในภาษากฎหมายก็คือคัดค้านเป็นทหารโดยอ้างจากมโนธรรม
แต่ทางรัฐบาลสหรัฐก็ให้เหตุผลสู้คดีว่าอาลีนั้นเพิ่งเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามในปี1965และตัดสินใจปฏิเสธทหารในปี1967นั่นแปลว่าเขาเพิ่งเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามได้แค่เพียง2ปีเท่านั้นรัฐบาลไม่มั่นใจว่าอาลีจะมีศรัทธาในศาสนาอิสลามขนาดที่จะรับการสู้รบไม่ได้ขนาดนั้นถ้าเขาถูกปลูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมของมุสลิมตั้งแต่เด็กก็ว่าไปอย่างแต่นี่เขาเพิ่งเปลี่ยนศาสนามาในช่วงสั้นๆซึ่งรัฐบาลก็มองว่าอาลีนั้นใช้เรื่องศาสนาเป็นข้ออ้างมากกว่าการตัดสินคดีของผู้พิพากษาทั้ง8คนในตอนแรกก็ดูเหมือนว่ารัฐบาลสหรัฐจะชนะไปด้วยคะแนน5ต่อ3เสียงแต่อย่างไรก็ตามก่อนจะถึงช่วงลงคะแนนผู้พิพากษาจอห์นมาร์แชลฮาลานได้มีโอกาสอ่านหนังสืออัตชีวประวัติของมัลคอมเอ็กซ์โดยในหนังสือเล่ารายละเอียดว่าอาลีนั้นมีความศรัทธาในอิสลามมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วซึ่งก็ไม่ใช่แค่มาศรัทธาในช่วงหลังดังนั้นความรู้สึกต่อต้านสงครามอาจจะปลูกฝังในใจของเขามานานแล้วและนั่นก็ทำให้ผู้พิพากษาสาฮาลานเปลี่ยนใจในนาทีสุดท้ายครับให้อาลีเป็นฝ่ายชนะทำให้คะแนนเสียงในซูพรีมคอร์ตกลับมาเสมอกันที่4ต่อ4การที่เสียงเสมอกัน4ต่อ4ก็ทำให้ผู้พิพากษาต้องมาลงคะแนนเสียงกันใหม่เพื่อหาข้อสรุปให้ได้หลังจากการพิจารณากันอีกรอบและเปิดโหวตรอบที่2ครับคราวนี้ก็มีเซอร์ไพรส์เพราะคะแนนนั้นเทกลับมาฝั่งอาลีอย่างน่าเหลือเชื่อโดยบทสรุปคำพิพากษาจากศาลฎีกาแคนเซียสเคลย์ชนะรัฐบาลสหรัฐโดยคะแนนเสียงท่วมท้น8ต่อ0เสียงครับเขาพ้นผิดทุกข้อกล่าวหาได้รับความชอบธรรมทุกอย่างของตัวเองกลับคืนมาทันทีสื่อมวลชนก็วิเคราะห์ว่าเมื่อคดีนั้นมีความ 50-50 แบบนี้ผู้พิพากษาหลายคนจึงมีความรู้สึกเอ็นเอียงไปตามกระแสสังคมเพราะในช่วงกลางปี1971ประชาชนสหรัฐเริ่มต่อต้านสงครามเวียดนามกันอย่างรุนแรงและคนส่วนใหญ่ก็เริ่มตั้งคำถามว่ามูฮัมหมัดอาลีผิดอะไรที่ไม่ยอมไปรบในสงครามเวียดนามที่ไม่เกี่ยวอะไรกับคนสหรัฐเลยบทสรุปก็เลยออกมาแบบนี้ครับอาลีชนะคดีเรียบร้อยนั่นทำให้นักข่าวยิงไมค์ถามอาลีทันทีว่าเขาเตรียมฉลองอะไรกับชัยชนะครั้งนี้อาลีนั้นตอบกลับไปว่าผมจะไม่ฉลองอะไรทั้งนั้นการฉลองของผมคือการภาวนาให้องค์อัลเลาะห์ผมขอขอบคุณอัลเลาะห์ที่ทำให้ผมได้รับเกียรติยศของตัวเองกลับคืนมาและขอขอบคุณผู้พิพากษาทุกท่านที่ตระหนักถึงความศรัทธาอันบริสุทธิ์ใจของผมและแล้วคดีนี้ก็จบลงในที่สุดครับโดยอาลีเป็นฝ่ายชนะและแน่นอนว่าคนของรัฐบาลนั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะคำตัดสินของซูพรีมคอร์ตคือบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดแล้วหลังจากจบคดีของอาลีนะครับมันก็ยิ่งกลายเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนต่อต้านสงครามเวียดนามรุนแรงยิ่งขึ้นมีการกล่าวโจมตีรัฐบาลว่าได้พรากช่วงเวลา3ปีที่ดีที่สุดของชีวิตนักมวยของอาลีไปแล้วแบบนี้ใครจะรับผิดชอบกระแสการต่อต้านสงครามเกิดขึ้นทั่วสังคมผู้คนแห่ประท้วงกันรายวันทำให้สุดท้ายรัฐบาลสหรัฐยอมถอนกำลังออกมาจากเวียดนามและสงครามเวียดนามก็ยุติลงในปี1975นั่นเองคำตัดสินในคดีเครวีเอสยูไนเต็ดสเตทจึงกลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญในเวลาต่อมาว่าสำหรับคนสหรัฐนั้นสิทธิเสรีภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าคำสั่งของรัฐบาลด้วยซ้ำนอกจากนั้นยังเป็นการย้ำความเชื่อกับประชาชนด้วยว่าพลังอำนาจของสถาบันตุลาการมีความเข้มแข็งมากๆและไม่อ่อนไหวไปตามคำสั่งของฝั่งรัฐบาลคือแม้แต่คดีที่รัฐบาลต้องการเล่นงานประชาชนคนหนึ่งศาลยังสั่งให้รัฐบาลแพ้ได้ขณะที่กฎหมายบังคับให้ประชาชนไปเป็นทหารมีอยู่จนถึงปี1973สุดท้ายก็ล้มหายไปถ้ากองทัพสหรัฐจำเป็นต้องการหาทหารก็ต้องใช้วิธีอื่นแทนสำหรับมูฮัมหมัดอาลีครับเมื่อไรก็ตามที่มีการโหวตบุคคลกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลชื่อของเขาเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆเสมอคือเรื่องบนสังเวียนของเขาก็สุดยอดครับกำปั้นที่ต่อยเจ็บเหมือนผึ้งและลีลาที่พริ้วไหวเหมือนผีเสื้อมันคือภาพที่ใครๆก็จำได้แต่สิ่งที่ทำให้อาลีนั้นเหนือกว่าใครก็คือเขายืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมาเสมอและเป็นสัญลักษณ์ของผู้กล้าที่พร้อมจะต่อสู้ในสิ่งที่เขานั้นคิดว่าไม่ถูกต้องและสุดท้ายเขาก็เป็นแค่ไม่กี่คนบนโลกที่สู้คดีกับรัฐบาลสหรัฐที่มีอำนาจมหาศาลและเป็นฝ่ายชนะได้แบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้อาลีต้องต่อสู้คดีนานถึง3ปีโดยไม่ได้ขึ้นสังเวียนเนื่องจากถูกยึดใบอนุญาตก่อนจะพ้นผิดและกลับมาชกอีกครั้งในปี1970ซึ่งหลังต้องพบกับความปราชัยครั้งที่2ในอาชีพอาลีนั้นก็สามารถทวงเข็มขัดแชมป์ที่เคยเป็นของตัวเองกลับคืนมาได้โดยการชนะ TKO จอร์จโฟร์แมนในปี1974หลังจากได้แชมป์โลกสมัยที่2อาลีก็เดินหน้าป้องกันแชมป์ได้อีกถึง10สมัย
ซึ่งรวมถึงการเจอกับฟราเซียเป็นครั้งที่3ในอาชีพก่อนจะแพ้คะแนนต่อเลออนสปริงแบบช็อกโลกในปี1978และเขาก็เอาคืนได้สำเร็จในการรีแมตช์ภายในปีเดียวกันกลายเป็นนักชกคนแรกที่ครองแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทได้ถึง3สมัยปีถัดมาอาลีในวัย37ปีก็ประกาศแขวนนวมซึ่งแม้เขาจะหวนกลับมาขึ้นสังเวียนอีก2ครั้งในช่วงปี1980และ81แต่ก็แพ้ไปแบบหมดรูปเนื่องจากสภาพร่างกายที่ร่วงโรยและการทานยารักษาโรคไทรอยด์ที่ทำให้น้ำหนักลดสุดท้ายก็ถึงคราวประกาศอำลาสังเวียนอย่างจริงจังสภาพร่างกายหลังจากแขวนนวมของอาลีนั้นแตกต่างจากวลีที่ว่าโบยบินดุดผีเสื้อต่อยเจ็บเหมือนกับผึ้งราวกับฟ้าและเหวครับโดยในปี1984เจ้าตัวถูกตรวจพบว่าเป็นโรคพาร์กินสันที่เป็นผลมาจากการขึ้นชกถึง61ไฟต์ตลอดอาชีพถูกต่อยไปกว่า 200,000 ครั้งจนสมองของเขาได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักซึ่งส่งผลให้อดีตแชมป์โลกเคลื่อนที่ได้อย่างเชื่องช้าปฏิกิริยาตอบโต้ทั้งการพูดเป็นไปได้อย่างจำกัดครับอย่างไรก็ตามแม้จะถูกโรครุมเร้าอารีก็ได้ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสในการตอบแทนสังคมเจ้าตัวเดินทางไปทั่วโลกเพื่อรณรงค์ด้านมนุษยธรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณสุขและการกุศลจวบจนวันสุดท้ายของชีวิตเขาในปี2016มูฮัมหมัดอาลีเสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยวัย74ปีแต่แน่นอนว่าเรื่องราวของแคสเซียสเคหรือที่ทั้งโลกรู้จักกันในนามมูฮัมหมัดอาลีจะยังคงเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันตลอดกาลก็จบลงไปแล้วนะครับกับประวัติของมูฮัมหมัดอาลีนักมวยที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับวันนี้ผมเกียวและช่องแมวเล่าหนังต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ